สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับราชกิจจานุเบกษานั้นได้มีการเผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548ฉบับที่25นะครับซึ่งส่งผลให้10จังหวัดประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลาเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็เข้มงวดนะครับซึ่งมีผลให้พื้นที่ในกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็4จังหวัดภาคใต้ก็คืออย่างที่บอกไปนราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลามีข้อกำหนดโดยสรุปดังต่อไปนี้นะครับคุณผู้ชม1สั่งปิดแคมป์ก่อสร้างหยุดทำงานก่อสร้างอย่างน้อย30วันและห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นการชั่วคราว2ร้านอาหารทุกประเภททั้งในห้างและนอกห้างแผงลอยข้างทางตลาดนัดห้ามนั่งในร้านเปิดเฉพาะซื้อกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น3ศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ให้เปิดได้ถึง 21:00 น.งดให้บริการโรงมหรสพโรงภาพยนตร์สวนน้ำและก็ศูนย์อาหาร4โรงแรมศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมหรือที่จัดนิทรรศการให้เปิดได้ตามปกติแต่งดจัดประชุมการสัมมนาและจัดเลี้ยง5ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเกินกว่า20คนเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานกักกันโรค6ให้เจ้าหน้าที่ตรวจตราเขตชุมชนตลาดหรือสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดเมื่อพบแหล่งระบาดของโรคเป็นกลุ่มก้อนผู้ว่าอาจสั่งปิดเขตชุมชนหรือสถานที่ไว้เป็นการชั่วคราว7ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งจุดตรวจด่านตรวจจุดสกัดเพื่อเป็นการคัดกรองการเดินทางอย่างน้อย30วันในเส้นทางคมนาคมเข้าออกชายแดนภาคใต้และกรุงเทพรวมถึงปริมณฑล8งดจัดกิจกรรมทางสังคมที่มีความการรวมกลุ่มสังสรรค์จัดเลี้ยงรื่นเริงในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็นเวลา30วันเว้นแต่เป็นการจัดพิธีการตามประเพณีนิยมทั้งหมดนี้เนี่ยคุณผู้ชมมีผลตั้งแต่วันที่28มิถุนายน2564เป็นต้นไปนั่นก็คือเท่ากับว่าเป็นการประกาศเนี่ยนะครับปิดพื้นที่10จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็เข้มงวดนะผมย้ำอีกทีหนึ่งประกอบไปด้วยกรุงเทพนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนราธิวาสปัตตานียะลาแล้วก็สงขลานะฮะห้ามนะฮะห้ามตามที่ผมไล่เรียงไปเลยนะครับว่ามีประเด็นอะไรบ้างมีทั้งหมดเนี่ย8ประเด็นสำคัญที่คุณผู้ชมนั้นต้องรับรู้รับทราบนะครับผมสรุปให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ฝากคุณผู้ชมช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อให้ทุกคนนั้นได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและชัดเจนแบบนี้ครับ